ท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วโลกนะครับรวมไปถึงการกีดกันการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีของจีนจากโลกตะวันตกแต่ไม่น่าเชื่อครับไตรมาสที่3นะครับมีการเปิดเผยตัวเลขออกมากระทรวงพาณิชย์จีนยืนยันนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI นั้นปรับตัวพุ่งสูงขึ้นครับในขณะที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นก็มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติยังคงไหลเข้าสู่ประเทศจีนอย่างต่อเนื่องครับAll Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App ท่านซูเจ๋อถิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนได้กล่าวว่าบริษัทต่างชาตินั้นยังคงเต็มใจที่จะลงทุนในประเทศจีนนะครับในช่วง10เดือนแรกของปีมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงรวมถึงการลงทุนท่าเรือการค้าเสรีจากแคนาดาเพิ่มขึ้น 110.3% ครับจากอังกฤษเพิ่มขึ้น 94.6% จากฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 90% จากสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 66.1% จากเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 33% ครับสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าก่อนหน้านี้ครับกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงในเดือนพฤศจิกายนว่าช่วง10เดือนแรกของปีมีบริษัทจากต่างประเทศรายใหม่ทั้งหมด 41,000 กว่าแห่งครับก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นถึง 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลปักกิ่งมุ่งมั่นจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกเพื่อพร้อมให้บริการนักลงทุนจากต่างชาติได้ดียิ่งขึ้นและเป็นสภาพแวดล้อมที่ยึดหลักกฎหมายและความเป็นสากลครับในขณะที่ยังมีบางนโยบายนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการวางหลักเกณฑ์เช่นการปรับปรุงขั้นตอนขออนุญาตการผลิตเภสัชภัณฑ์ในประเทศจีนสำหรับยาที่วางขายได้ในต่างประเทศและการกำหนดมาตรฐานส่งเสริมการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนครับในขณะที่ทางกระทรวงนั้นพยายามจะขยายการเปิดรับธุรกิจจากต่างประเทศปรับแนวทางให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสูงขึ้นส่งเสริมการเปิดกว้างของสถาบันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในประเทศจีนอย่างแข็งขันอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างจีนกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและปรับปรุงระบบนิเวศการให้บริการอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ